การมีสุขภาพที่ดีนอกจากการออกกำลังกายแล้วการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยง่ายค่ะอาหารเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้อาหารหลากหลายชนิดก็มีทั้งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและบางก็เป็นโทษมีคำกล่าวว่าคุณจะเป็นเช่นอาหารที่คุณรับประทานคือถ้ากินอาหารที่ดีมีประโยชน์ก็ทำให้สุขภาพดีปลอดโรคหากรับประทานอาหารไม่ดีเช่นอาหารที่มีสารปนเปื้อนอาหารขยะก็จะพลอยทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไปด้วยการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อสุขภาพอย่างยิ่งอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในแต่ละวันเราต้องรับประทานอาหารเพื่อให้ร่างกายจะได้เจริญเติบโตและมีความแข็งแรงและต้องรับประทานอาหารอย่างน้อยวันละ3มื้อและควรรับประทานอาหารเฉพาะอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและต้องเลือกรับประทานอาหารด้วยนะคะเลือกรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ในแต่ละมื้ออาหารหลัก5หมู่ที่เรารับประทานเข้าไปในแต่ละมื้อก็จะมีประโยชน์และคุณค่าแตกต่างกันออกไป 1. เนื้อสัตว์นมไข่ถั่วอาหารจำพวกนี้จะช่วยในการสร้างเสริมกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตและมีความแข็งแรง 2. ข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันอาหารชนิดนี้เป็นอาหารที่คนรับประทานกันทุกวันโดยเฉพาะข้าวเพราะคนไทยรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักอาหารชนิดนี้จะให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในการทำงานใช้ในการเล่น 3. ผักใบเขียวชนิดต่างๆเช่นคะน้าผักบุ้งเป็นต้นอาหารชนิดนี้จะช่วยทำให้เราแข็งแรงไม่เป็นโรคง่ายและที่สำคัญจะทำให้เราท้องไม่ผูกคนที่รับประทานผักเป็นประจำจะทำให้ระบบขับถ่ายดี 4. ผลไม้ชนิดต่างๆเช่นส้มกล้วยมะม่วงมะละกอเป็นต้นอาหารชนิดนี้เป็นอาหารที่รับประทานง่ายและก็หารับประทานได้ง่ายราคาไม่แพงผลไม้จะช่วยบำรุงสุขภาพของเราทำให้ในตาและผิวหนังสดชื่นไม่แห้งป้องกันโรคต่างๆทำให้ท้องไม่ผูก 5. ไขมันจากพืชและสัตว์เช่นน้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวและเนยเป็นต้นอาหารชนิดนี้จะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายของเรา 6. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควรถึงแม้ไขมันจะเกี่ยวข้องกับปัญหาโภชนาการเช่นโรคอ้วนภาวะไขมันในเลือดสูงที่จะนำไปสู่โรคหัวใจขาดเลือดได้แต่ร่างกายต้องการไขมันเพื่อสุขภาพด้วยเช่นกันเพียงแต่จะต้องควบคุมปริมาณและชนิดของไขมันที่จะบริโภคให้เหมาะสมลดอาหารที่มีไขมันมากเช่นหมู3ชั้นขาหมูพะโล้และอาหารที่ใช้น้ำมันหรือกะทิจำนวนมากในการประกอบอาหาร 7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัดส่วนประกอบสำคัญของอาหารรสหวานจัดและเค็มจัดได้แก่น้ำตาลและเกลือแกงซึ่งส่วนประกอบทั้งสองชนิดนี้เมื่อบริโภคมากเกินไปพบว่าเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคอ้วนและโรคความดันโลหิตสูงวิธีปฏิบัตินอกจากการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัดและเค็มจัดแล้วผู้บริโภคควรหันมารับประทานอาหารที่มีรสธรรมดาไม่ควรที่จะต้องเติมน้ำตาลหรือเกลือเพิ่มเติมในอาหารที่ปรุงแล้วหรือหันมากินอาหารแบบไทยเดิมที่มีกับข้าวหลายชนิดเพื่อให้เกิดรสชาติที่หลากหลาย 8. กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อนการกินอาหารที่สะอาดนับเป็นเรื่องสำคัญเพราะจะช่วยลดอันตรายจากสิ่งปนเปื้อนต่างๆซึ่งอาจมีเชื้อโรคพยาธิสารพิษสิ่งแปลกปลอมต่างๆผู้บริโภคควรเลือกซื้ออาหารจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้มีการผลิตที่ถูกต้องมีการเก็บรักษาที่เหมาะสมอาหารสำเร็จรูปควรบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมสะอาดมีฉลากที่ถูกต้องบอกวันหมดอายุส่วนประกอบชื่ออาหารสถานที่ผลิตนอกจากนี้ผู้บริโภคควรมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารเช่นการล้างมือก่อนรับประทานอาหารการใช้ช้อนกลางหรือใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหารมากกว่าการใช้มือค่ะ